การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสานต่อพระราชปณิธานในทุกราชการเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยอย่างสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยของประชาชนหากด้วยพระมหากรุณาธิคุณประชาชนชาวไทยจึงได้ยังมีกำลังใจฝ่าภัยโควิด -19 ไปด้วยกันเพราะรู้ว่าอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานทั้งแนวทางและปัจจัยในการคุ้มครองประชาชนไทยให้ปลอดภัยโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคมีการบริหารจัดการมีแผนประเมินเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขจุดๆในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติถูกต้องและเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนต้องจะลดปัญหาอย่างไรจะแก้ได้ในที่สุดหมออาจจะเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานไว้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ได้เป็นแนวทางในการรับมือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกมิติซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครก็ได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลอย่างครบครันทรงจัดหาจัดซื้อจัดสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งล้วนมาจากพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยเหลือปวงประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงเนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่17กันยายน2566ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยอาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2555ซึ่งกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์การสาธารณสุขมาโดยตลอดและทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศลสมาคมและมูลนิธิต่างๆจำนวนมากจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคล
แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสานต่อพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมั่นคงจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบารมีที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงให้ความสำคัญถึงการเพิ่มคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและครบวงจรพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เป็นแบบอย่างให้กับทหารของพระราชามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกมิติเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนพระราชกรณียกิจนานนับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยแล้วนะคะว่าวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ยังทรงให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแห่งนี้นะคะเท่ากับเป็นการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสืบต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ